สวัสดีครับนี่ผมวิชัยวีทีครับวันนี้เรามาอยู่กับร้านอ้อยอีกแล้วนะครับวันนี้มาดูซารี่หรือเทรลเลอร์นะครับที่ลากกับรถแท็กเตอร์นะครับวันนี้อยู่กับ M8540 นะครับใช้ลากนะครับนี่น่าจะประมาณ10กว่าตันนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นเพา110นะครับเพราะว่าไม่กว้างเท่าไหร่พอเอฟนะครับจะมีหลายแบบนะครับเดี๋ยวดูว่ากี่ลูกี่ดุมกี่น็อตนะครับถ้า6น็อตก็เป็นพอเอฟนะครับพอเอฟนะครับยาง825ขอบ16นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นต่อเองนะครับต่อเองครับใช้ประมาณนี้ครับพื้นเป็นไม้ครับเอาประหยัดประหยัดครับถ้าเป็น85ก็จะเป็น2.10 เมตรนะครับอันนี้เปิดไฟทิ้งไว้นะครับลืมนะครับนอนรอนี้เป็นไม้นะครับเหล็กที่เป็นคานก็เป็นเหล็กราง4นะครับมีเสริมด้วยครับมีเสริมไม้นะครับเสริมไม้ครับคำข้างๆนะครับหรือเหล็กกล่องรางสองนะครับตัวกลางนี่น่าจะเป็นเหล็กราง6นะครับตัวคัดซีนะครับเหล็กราง6นิ้วก็ทำง่ายๆครับทำง่ายๆตัวข้างก็แปะเอานะครับแปะเอาเนี่ยเป็นเหล็กรางนะครับเหล็กราง2เล็กสุดแล้วครับของเหล็กรางนะครับก็แปะข้างๆนะครับก็ใช้แป๊บนี่2นิ้วครึ่งครับ10กว่าตันนะฮะ10กว่าตันเทรลเลอร์ก็ลากได้เยอะอยู่คันนี้น่าจะไม่เกิน4เมตรครับหรือ4เมตรยี่ประมาณนี้นะฮะกว้างก็น่าจะ2เมตรยี่ได้นะครับนี่มาแอบดูที่ลานนะครับมาจอดรอคิวนะฮะคันนี้ก็6ล้อครับที่เป็น6ล้อก็จะประมาณนี้นะฮะ10ตันเหมือนกันครับ8ถึง10ตันทำไมเหตุผลที่คนใช้รถเทรลเลอร์เยอะเพราะว่ามันบรรทุกได้เยอะครับนะฮะพอๆกันไหมฮะกับรถ6ล้อนะครับประมาณ9ตันถึง10ตันหรือมี8ตันขึ้นครับแต่ดูแล้วรวมๆน่าจะ10ตันครับเพราะอ้อยมันใหม่สดอยู่โอเคครับผมคลิปนี้ก็ที่เดิมครับที่เดิมร้านอ้อยที่เดิมนะครับนะให้ดูว่า6ล้อใส่ประมาณนี้ส่วนเทรลเลอร์ใส่ประมาณไหนนะครับทำไร่อ้อยก็ต้องมีครับมีรถแท็กเตอร์แล้วก็มีรถเทรลเลอร์ครับเอาไว้ลากอ้อยนะครับส่วนคันที่จอดอยู่ตรงนู้นก็คือรถมันเต็มก่อนนะครับก็เลยต้องเอาไปชั่งใหม่อีกรอบนึงเพื่อจะรออีกคันนึงนะครับคันนั้นเต็มครับเต็มแล้วแต่คันนั้นได้แค่ครึ่งคันนะครับต้องรอพ่วงอีกคันนึงนะครับคือถ้าลักษณะนี้ก็คือต้องเอาไปชั่งใหม่นะครับชั่งแล้วก็กลับมาขึ้นคันนี้แล้วก็ไปชั่งตัวเปล่าใหม่นะครับเหมือนกับมา2รอบนะครับก็จะเสียเวลานิดนึงครับก
ก็ปีนี้ก็ราคาเปิดที่920บาทนะครับตามประกาศครับ920บาทเป็นราคาเงินสดยังไม่รวม CCS นะครับอันนี้ก็เนี่ยเวลาช่างเอาช่างถ้าช่างมันจริงๆช่างอย่างนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีการดึงกันไหมนะครับน้ำหนักนะครับมันจะเป็นแม่ลูกเนี่ยเราช่างทีช่างแม่แล้วก็ช่างลูกนะครับถ้าแม่เสร็จแล้วก็จะขยับมาช่างลูกจริงๆถ้ามันยาวทีเดียวนะมันจะรู้แต่ถ้าช่างแม่ลูกนี่ก็คือน้ำหนักอาจจะต่างนิดหน่อยนะครับอยู่ที่การดึงตัวแม่ตัวลูกหรือเปล่าจำเป็นครับเพราะว่าตัวตาช่างเนี่ยมันสั้นนะครับมันก็ต้องช่างแม่แล้วก็ช่างลูกนะครับเป็นแบบนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าได้เท่าไหร่นะครับอาจจะ45ตันหรือ60ตันแต่ใส่ประมาณนี้น่าจะอยู่ประมาณ45ตันครับโอเคครับผมอากาศก็เริ่มแรงแล้วนะครับแรงแล้วพอดีผมเห็นมีรถไถคันนี้คันเดียวนะครับจริงก็ใส่ประมาณนี้ครับผมว่าไม่เกินกำลังรถดีนะมันไม่หนักมากเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปครับเขาเรียกว่าพอดีนะครับถ้าเยอะกว่านี้ก็มันไปยากครับอันตรายกับเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับสำหรับเทรลเลอร์นะครับคือบางที่พื้นที่บางแปลงนี่มันมีความชันไม่เหมือนกันนะครับรถแท็กเตอร์เนี่ยไปได้ทุกที่ครับส่วนเทรลเลอร์ก็อาศัยเผากว้างๆหน่อยเหมือนเผาเอฟตัวนี้ครับกว้างๆนิดนึงถ้ากว้างการทรงตัวมันก็ดีนะครับแต่ถ้าแคบๆเนี่ยบางทีจังหวะซ้ายขวาที่มันดิ่นเนี่ยมีอันตรายบ้างเพราะว่าใส่อ้อยส่วนมากจะใส่สูงๆสังเกตได้รถคันนี้ก็เทียบแล้วนะครับต้องใส่แม่ก่อนนะครับใส่แม่แล้วค่อยใส่ลูกเพราะว่าถ้าใส่ลูกเต็มแล้วแม่จะขยับยากครับเพราะมันหนักถ้าใส่ลูกถ้าใส่แม่เสร็จเนี่ยแม่มันหนักมันก็จะมีแรงกดที่ล้อครับมันจะไม่ลื่นไม่ฟรีทิ้งนะต้องใส่ตัวแม่ก่อนนะครับเวลาเราใส่อ้อยนะครับคนขับรถพ่วงเนี่ยจริงๆฝีมือมากนะครับการถอยรถพ่วงเนี่ยถอยลูกต้องมีล็อกล้อนะครับล็อกลูกล็อกเสร็จแล้วก็เวลาเลี้ยวนะครับหักซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายครับพอลูกไปได้มุมแล้วก็เอาแม่ตามนะครับเวลาถอยนะครับขึ้นคันนี้รอข้างล่างน่าจะ4ตันได้นะครับรถคันนี้แต่แม็คโครจะยกประมาณนี้นะครับ3ตัน5ถึง4ตัน5ยกได้ครับถ้าปั๊มปกตินะถ้าปั๊มไม่ปกติก็อยู่ประมาณ3ตันนี้ก็เริ่มยกยากแล้วแต่มุมมันได้ครับมุมลักษณะมุมขององศาที่ยกครับเพราะรถแมคโครนี่ไปอยู่ข้างบน
โอ้โหยกขึ้นเฉยเลยนะผมว่าเกือบผมว่า5ตันได้นะผมว่าคันนี้นะโอ้โหยังยกสบายขึ้นอีกขึ้นอีกเบียดคอกมีนะถ้ายกไม่สุดเบียดคอกโอ้โห4-5ตันแล้วครับขนาดนี้นะถือว่าหนักนะครับถือว่าเยอะมากครับอันตรายครับแต่แมคโครเร่งเบาๆนะครับปกติจะเร่งแรงนิดนะแต่ด้วยอาจจะเป็นที่ปั๊มก็แรงนะครับเขาเลยไม่เร่งเยอะนะครับคิวต่อไปเป็นรถไถคันนี โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ